ครับคนนี้ก็เป็นโรคสะเก็ดเงินอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า exfoliative dermatitis นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นขุยทั้งตัวพวกนี้เนี่ยเกิดจากการควบคุมโรคสะเก็ดเงินได้ไม่ดีนะฮะพอควบคุมโรคสะเก็ดเงินได้ไม่ดีปรากฏไข้ก็จะเกิดผื่นผิวหนังแบบนี้ขึ้นมาเป็นทั้งตัวซึ่งถือว่าอันตรายนะคนนี้ก็จะมีทั้งศีรษะนะฮะนะครับที่ตัวนะครับที่ขาเราจะเห็นเลยนะเป็นทั้งตัวเลยนะครับเป็นทั้งตัวแล้วก็เป็นที่เล็บด้วยนะครับกรุณาหันหน้ามานิดได้ไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะที่เล็บก็จะมีความผิดปกตินะก็เหมือนกับโรคสะเก็ดเงินทั่วๆไปนะครับก็จะมีแบบนะมีเล็บเป็นขุยค่อนข้างเยอะผิวหนังแดงแล้วก็แตกพวกนี้คนไข้ก็จะต้องรีบรับการรักษาไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะมีการสูญเสียพวกสารโปรตีนนะฮะสูญเสียน้ำออกจากร่างกายค่อนข้างจะมากนะครับพวกนี้ก็ต้องระวังต้องให้คนไข้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ต้องแอดมิทเข้าในโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้สารน้ำให้อาหารให้พวกโปรตีนนะครับแล้วก็รักษาแบบสะเก็ดเงินอาจจะต้องให้สเตียรอยให้ยาทานะครับรายนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนนี้ก็มาโฟลว์อัพนะครับก็จะพบว่าผื่นแดงของเขาเนี่ยดีขึ้นนะฮะเราก็จะเห็นผิวหนังเนี่ยเริ่มกลับมาเป็นปกตินิดนึงแต่ก็ยังมีขุยอยู่คนนี้อาจต้องทำการรักษาเป็นเดือนนะครับก็ต้องแนะนำคนไข้เรื่องอาหารการกินนะอย่าให้เครียดนะครับแล้วก็หมั่นโฟลว์อัพรายนี้ก็อาจจะต้องทำการฉายแสงนะครับนะเพื่อที่จะmaintenance นะครับ maintenance ก็หมายถึงว่ารักษาเพื่อควบคุมอาการนะคนที่ก็ดูผื่นก็ดูที่เล็บก็เหมือนกันนะครับเราก็จะเห็นเล็บเนี่ยก็มีความผิดปกตินะคนนี้ก็จะเล็บผิดปกติคนรายนี้เป็นค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะเห็นเลยว่าเขามีปัญหาเรื่องข้ออักเสบนะข้ออักเสบคนที่เป็นข้ออักเสบของสะเก็ดเงินเนี่ยหรือ psoriatic arthritis เนี่ยก็จะพบมีขุยของสะเก็ดเงินเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเราจะเห็นเลยนะว่านิ้วนางนะกับนิ้วก้อยเนี่ยมีการผิดรูปร่างนะครับแล้วก็พวกนี้ก็มักจะสัมพันธ์กับสะเก็ดเงินที่บริเวณเล็บนะครับ